แอนทองประสมเหมือนได้แฟนใหม่หลังบังคับหวานใจเอธินภัทรไปตัดผมหากใครได้ติดตามไอจีของเอธินภัทรหวานใจของนางเอกซุปตาแอนทองประสมก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยๆค่ะที่มักจะมีคลิปรูปแกล้งกันแซวกันออกมาได้เห็นเรื่อยๆและคลิปล่าสุดเป็นคลิปที่เอโดนแอนบังคับให้ตัดผมซึ่งงานนี้นะคะก็ขอลงคลิปมาฟ้องแฟนๆหน่อยพร้อมแนบภาพพร้อมทรงผมใหม่มาให้ดูกันด้วยโดยเอระบุแคปชั่นว่าโดนบังคับให้ไปตัดผมแฮร์คัทซึ่งในคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นโมเมนต์แอนเอามือเซตผมให้พร้อมเอ่ยปากแซวแฟนหนุ่มว่าพร้อมไปตัดผมโอ้โหเกาหลีนะเกาหลีมากหนาวหรออันยองโดยทำเอาเพื่อนดาราและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความมุ้งมิ้งของทั้งคู่ค่ะแถมชมในความเกาหลีเกาใจของหนุ่มเอด้วยที่ตัดผมแล้วเปลี่ยนลุคไปเป็นสายเกาเหมือนโอป้าซึ่งจะหลอกขนาดไหนนั้นไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ